ครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่นี่เลยนะครับแผนกส่งสัตว์นะครับซึ่งเป็นอีกแผนกหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็มีความเกี่ยวเนื่องกับการใช้ชีวิตในการแคมปิ้งนะครับเวลาเราไปแคมปิ้งเราก็จะมีโอกาสได้ออกไปศึกษาเส้นทางธรรมชาตินะครับซึ่งมีโอกาสที่เราจะได้ส่องดูสัตว์ต่างๆให้หลากหลายมากซึ่งในแผนกนี้มีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้น้องแนะนำนะครับผมสวัสดีครับผมชื่ออิดนะครับเป็นผู้ดูแลแผนกนี้นะครับแผนกส่งสัตว์ของดีคาลอนบางใหญ่นะครับครับผมสินค้าของเรานะครับเราจะอยู่ในแบรนด์ที่ชื่อว่าโซโลนยักนะครับโซโลนยักเนี่ยอันนี้เป็นภาษาฝรั่งเศสใช่ครับการออกเสียงแบบภาษาฝรั่งเศสเลยครับผมหรือว่าคนไทยอาจจะติดชื่อว่าโซโลนแนกนะฮะหรือโซโลนแนกอะไรแล้วแต่นะฮะแต่ออกเสียงว่าโซโลนยักนะครับผมนะครับนี่เรียกชื่อถูกผมจะได้เรียกถูกนะครับครับผมเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยว่าเรามีอะไรบ้างสินค้าขายดีของเราครับเป็นเสื้อยืดตัวนี้นะครับเสื้อยืดทั่วไปมีเยอะแยะมากมายครับแต่ของโซโลนยักตรงนี้นะครับเป็นผ้าฝ้าย 100% ครับผมเป็นฝ้าย 100% จับสบายมือมากมากนุ่มครับแล้วก็ระบายอากาศได้ดีนะครับแล้วก็น้ำหนักเบาครับผม170 กรัม170กรัมเองครับผมสำหรับไซส์ที่เป็นตัว L นะครับไซส์ L นะไซส์ L ครับผมดังนั้นถ้าเกิดไซส์เล็กกว่านี้ก็จะเบาก็จะเบาลงไปอีกแต่ถ้าเกิดไซส์ใหญ่กว่าก็อาจจะหนักขึ้นมานิดนึงแต่ไม่เกิน185 กรัมนี่เลยนะครับใครที่เป็นสายแบกนะครับเลือกเสื้อผ้าเรารู้ถึงน้ำหนักเลยนะครับผมทีนี้แต่ละลายเนี่ยเป็นผ้าฝ้ายเหมือนกันไหมเป็นผ้าฝ้ายครับแล้วก็เป็นหรือเอสเตอร์เหมือนกันครับโอ้นะครับแต่เป็นเขาเรียกว่าเป็นผ้าหลักผ้าหลักจะเป็นผ้าฝ้ายเป็นเนื้อผ้าหลักเป็นฝ้าย 100% นะครับผมโอ้สวยดีมองเข้ามาแล้วเหมือนเป็นทหารแต่จริงๆนี่คือเราพังส่องสัตว์ใช่ไหมครับครับผมการออกแบบลายต่างๆของโซโลเนียกนะครับเสื้อผ้าเนี่ยจะให้กลมกลืนกับธรรมชาติเราเรียกว่าการออกแบบแบบ 3D หรือ3มิตินะครับ3มิติยังไงลองมาดูเสื้อตัวนี้ตัวนี้นะครับเออใช่เราออกแบบว่ามีกิ่งไม้ใบไม้สีของใบไม้ที่แตกต่างกันนะฮะเนี่ยครับจะเป็นเอกลักษณ์ของโซโลเนียกเลยนะฮะเสื้อผ้าที่แบบเป็นลายพรางอันเนี้ยโอเคบางครั้งมันอาจจะเหมาะสมกับการที่ไปในใส่ในกรมทหารบ้างเออในสถานที่ใช้ชีวิตทั่วไปเออนะครับแต่ถ้าเกิดแบบส่องสัตว์เลยนะฮะตัวนี้พรางตัวได้ดีจะได้ดีมากกว่านี้ก็ต้องหมวกแบบนี้โอ้โหหมวกหล่อมากนะครับเห็นแล้วอยากได้มากหมวกจะมี2แบบเดี๋ยวเราก็ไปดูกันตอนหลังเนาะตอนนี้ขอแนะนำแบบเสื้อผ้าที่จำเป็นนะฮะที่จะนำไปใช้อันนี้เสื้อแล้วนะครับเสื้อแบบว่าแบบพิเศษจริงๆคือเสื้อของโซโลเนียกเนี่ยนุ่มแล้วก็เก็บเสียงเก็บเสียงทำไมต้องเก็บเสียงเพราะว่าเราไปแอบดูชีวิตสัตว์ถ้าเราเสียงดังขึ้นมาสัตว์ตื่นแค่1เสี้ยววินาทีที่ทำให้สัตว์ตื่นเราก็ไม่เห็นเขาแล้วอดดูนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนั่งรอ3ชั่วโมงเป็นความรู้ใหม่สำหรับผมเลยนะครับแม้กระทั่งเสื้อยืดธรรมดาหน้าตาธรรมดาแบบนี้เก็บเสียงเป็นดีไซน์ที่เก็บเสียงเลยเป็นดีไซน์ที่เก็บเสียงครับผมและในขณะเดียวกันเวลาที่เราไปส่องสัตว์เดินไปบ้างครับเราจะต้องหมอบเนาะใช่เราต้องแบบหลบๆหน่อยไปแบบหลบๆใช่ครับกางเกงเนี่ยสำคัญพี่เออแนะนำกางเกงหน่อยถ้าสมมติพี่จะเริ่มไปส่องสัตว์ในครั้งแรกเลยมีตัวแบบแนะนำนะครับว่าบ้านเราเนี่ยมันมีหลายฤดูร้อนมากร้อนที่สุดมันคือร้อนใช่ไหมใช่ครับใช่เลยนะครับกางเกงขาสั้นเหมาะแหละกางเกงขาสั้นนะครับเหมาะกับบ้านเราแล้วนะครับคืออากาศร้อนเนี่ยใส่กางเกงขาสั้นได้แต่กางเกงขาสั้นของโซโลแนกนะฮะผ้าหลักของมันประมาณ 60-70% จะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะครับแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีที่พิเศษจริงๆลองจับดูสิครับหนาแต่ไม่เถอะทะใช่น่ะมีความรู้สึกว่ามันแน่นๆน่ะผ้าแน่นๆแต่ว่ามันไม่ได้แบบหนาๆมันแน่นๆเมื่อเปรียบเทียบกับตัวนี้นะครับที่เป็นกางเกงขาสั้นเหมือนกันแต่นี่เป็นผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายอันนี้ผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายผ้าหลักจะเป็นผ้าฝ้ายอันนี้จะรู้สึกอีกอย่างนึงนะอันนี้จะรู้สึกแบบเหมือนกางเกงดังนั้นสามารถอธิบายยังไงดีเหมือนกางเกงรอดออันเนี้ยแต่มีความคงทนนะครับครับอันนี้เป็นไซส์ 2XL ตัวใหญ่นิดนึงตัวใหญ่เลยล่ะครับตัวใหญ่ก็เขาคำนึงถึงคนรูปร่างโตแบบ XL ไซส์ขึ้นไปนะครับมีจำหน่ายตั้งแต่ไซส์ S เหมือนกันนะครับถ้าเป็นไซส์ XL อย่างเงี้ยอันนี้คือ 2XL L ประมาณเท่าไหร่พอ L ประมาณ42 44ถึง44นะครับถ้าคุณผู้ชายคนไหนที่แบบร่างใหญ่หน่อย
หากางเกงไปไว้ใส่สบายๆก็มีไซส์นี้เลยที่นี่หรือจะใช้กับนี่ครับอ๋อเป็นผ้ายืดด้านข้างด้วยที่เป็นผ้ายืดด้านข้างเนี่ยครับมันจะทำให้เรารู้สึกว่าใส่ปุ๊บกระชับเลยโอ้ไม่ได้เป็นผ้ายืดทั้งหมดอืมและสำคัญคือถ้ากางเกงเนี่ยกระชับส่องสัตว์เนี่ยไม่มีปัญหาใช่ถ้าเป็นผ้ายืดหมดทั้งรอบเลยเนี่ยใช่ครับใส่ไปยังไงหลุดอ๋อเออใช่มันจะค่อยๆสไลด์ออกไปใช่ครับนี่ปัญหาฮะอืมแต่แบบนี้ก็คือจะกระชับเลยเนาะแล้วก็เป็นไซส์ใหญ่ด้วยใครที่หากางเกงโตๆเนี่ยโอ้โหที่นี่มีให้เลือกนะครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่เลขที่ออก350 บาท350 บาทเออก็ถือว่าเป็นเล้งราคาที่ผมบอกเลยนะถ้าใครได้จับเนื้อผ้าจะบอกได้เลยว่าไม่แพงนะครับดูให้คุณตากล้องส่องเข้ามาใกล้ๆนะความหนาแล้วก็การทอการเย็บของผ้าเนี่ยดีมากๆนะครับแล้วก็ดูท่าทางจะแข็งแรงมากด้วยแถมยังมีการดีไซน์ออกมาให้เราใส่ได้กระชับด้วยเนาะใช่ทีนี้ไอ้ตัวที่เมื่อกี้ไอ้ที่ให้ดูเป็นตัวแรกมันบางจับแล้วรู้สึกมันก็หนามันแน่นๆน่ะความหนาน่าจะใกล้เคียงกันใช่ครับแต่ตัวนี้นะครับไซส์ L เนี่ยน้ำหนัก265 กรัม265 กรัมก็เหมาะสมสำหรับที่เป็นกางเกงกางเกงครับส่วนตัวนี้เบากว่านะตัวนี้นะครับน้ำหนักอยู่ที่140 กรัมโอ้โหนี่เราคุยกันลึกซึ้งมากนะลงลึกกันถึงน้ำหนักกางเกงไม่เคยคิดมาก่อน นะครับว่าจะต้องมาพูดเรื่องน้ำหนักกางเกงแต่ที่เห็นนะครับมันทนความร้อนได้150 องศานะ150 องศาหมายความว่าโดนสะเก็ดไฟเนี่ยไม่เป็นไรสิไม่เป็นไรครับเวลาสะเก็ดไฟนี่มันสูงมันสูงมันสูงกว่า150แบบโดนน้ำร้อนโดนน้ำร้อนรีดไปเนี่ยครับไม่เป็นไรครับเตารีดไม่น่าจะถึง150ผ้าเขาเป็นผ้าลิปสต็อปนะคุณตากล้องมาดูได้ไหมใกล้ๆกางเกงที่เป็นผ้าลิปสต็อปอะเดินเข้าป่าเนี่ยมั่นใจได้เลยไม่ลุยไม่ลูดปลอดภัยกลับถึงบ้านแน่นอนราคาไม่แรงครับราคาแบบไม่ถึง500ครับผม500ทอน10บาท500ทอน10บาทครับโอ้ซื้อน้ำได้อีกขวดนึงก็คือหลักๆเลยเนี่ยการที่เราจะไปส่งสัตว์เนี่ยกางเกงก็มีความสำคัญมากๆสำคัญครับเครื่องแต่งกายของการเข้าป่าจะต้อง1กระชับกระชับ2ระบายอากาศดี3แข็งแรงแข็งแรง4เข้ากับธรรมชาติโอ้4ตัวเลือกนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเริ่มต้นศึกษาธรรมชาติและส่องสัตว์ที่คุณอิดแนะนำมาเนี่ยต้องจำไปใช้เลยผมเองก็ต้องจำด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าเงื่อนไขแรกที่ผมบอกเมื่อกี้คือเสื้อผ้าต้องแข็งแรงด้วยใช่ไหมครับแข็งแรงครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะลองทำดูนะครับก็ดีคาลอนของที่ต่างประเทศหลายประเทศเขาทำแล้วครับแต่ที่เมืองไทยผมไม่แน่ใจนะครับทำกันหรือยังพี่คุณพี่ผมรบกวนนิดนึงที่จับขาเกงจับขาเกงครับจับขาเกงแล้วเราลองมากระชากกันพี่กระชากเลยนะกระชากโอเคเรานับกันก่อนนะครับพี่ถ้าพี่นับพลาดผมล้มนะโอเคโอเค1 2 3โอ้โหปล่อยครับผมลงพื้นแล้วครับไม่มีรอยเลยอ่ะไม่มียืดไม่มีแบบฝีเข็มอะไรที่มันจะแตกต่างออกไปเลยอ่ะไม่มีแสดงว่าเป้าไม่แตกเป้าไม่แตก ใครที่เคยใส่กางเกงแตกบ่อยๆมาซื้อไปใช้นะครับเฮ้ยมันแข็งแรงมากหมายความว่ามันสามารถที่แบบว่าเราจะก้าวขาแรงๆกระโดดขึ้นกระโดดลงหรือปีนที่สำคัญของโซลเนียคือช่วงหัวเข่าเนี่ยครับครับหัวเข่าของเขาตรงนี้ฮะจะเป็นการทอที่แน่นกว่าจุดอื่นเอ้าไม่เหมือนกันเหรอใช่ครับอ๋อตรงหัวเข่าจะพิเศษกว่าอุ๊ยขอโทษนะครับมันเป็นเหมือน2ผ้า2ชิ้นนะครับใช่เลยรูปดูก็รู้สึกได้เลยไม่เหมือนกันอันนี้มีความรู้สึกว่ามันแบบเหมือนมันแบบเนียนไปเลยอ่ะเหมือนมันแน่นๆส่วนนี้ยังมีความรู้สึกเป็นเท็กเจอร์อยู่ใช่ครับครับยังมีความรู้สึกว่าเป็นเท็กเจอร์ผ้าส่วนนี้เหมือนแน่นๆเป็นเราใช้เข่าเยอะในการส่องสัตว์คานนั่นเองคานหมอบต่างๆนะฮะโหแต่ว่าเนี่ยกางเกงเนี่ยมันโปรเทคเข่าละลึกซึ้งขนาดนี้ลืมไปดูนิดนึงครับครับยังไงกลับมาดูอีกทีลืมนิดนึงมือก็สำคัญครับไม่ใช่แค่เข่ามือก็สำคัญใช่ผมเองก็เป็นคนนึงที่ใส่ถุงมืออยู่ตลอดเวลาในบ้านเราเนี่ยมันร้อนนะครับ
แต่สมควรอย่างยิ่งที่ควรจะใส่ถุงมือเวลาเราเดินเข้าป่าเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะไปจับต้นไม้ที่มีพิษหรือกิ่งไม้ที่มีเสี้ยนครับผมและในขณะเดียวกันการเอามือเนี่ยไปจับต้นไม้อะไรต่างๆคือการทิ้งกลิ่นใช่แล้วใช่แล้วพอสัตว์ป่าได้กลิ่นของมนุษย์ไปแน่นอนรอ7วันก็ไม่มาโอ้อดดูครับอุตส่าห์เข้าไปอุตส่าห์ไปนั่งรอดูแล้วคุณสมบัติของอันเนี้ยนะครับครับมันจะมีเหมือนเม็ดดอทอ๋อเป็นดอทๆเป็นจุดๆเป็นจุดๆเป็นจุดๆช่วยสร้างความกระชับอ๋อให้กับผิวสัมผัสของเราครับเวลาจับแล้วไม่ลื่นอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยจับแล้วไม่ลื่นครับอ๋อแต่มันเวลาโดนน้ำนะฮะเปียกแต่แห้งเร็วครับอ๋อก็คือมันไม่ได้กันน้ำหรอกเนาะแต่ว่ามันแห้งไวแล้วก็มีการลื่นว่าง่ายๆใช่ครับโอ้ยดีมากพี่ถูอย่างนี้ได้ยินเสียงไหมครับตอนนี้ไม่ได้ยินเราได้ยินเสียงฝนตกใช่ไหมครับเราได้ยินเสียงฝนตกเราไม่ได้ยินเสียงไม่มีอ่ะไม่มีเสียงผ้าแล้วมันเงียบคลิปเลยเป็นเทคโนโลยีของโซนเนียที่เก็บเสียงครับเสื้อผ้าก็เก็บเอาไมค์มาใกล้ๆเดี๋ยวจะได้รู้เดี๋ยวเพื่อนๆจะได้รู้เลยว่าเฮ้ยตรงนี้เราไม่มีเสื้อผ้าอ้าวนี่เดี๋ยวเอาเสียงผ้าปกติได้ยินไหมได้ยินนะครับทีนี้เรามาฟังภาพผืนนี้นะครับได้ยินไหมเงียบอีกทีได้ยินไหมได้ยินไหมเบากว่าเยอะมากใช่ไหมเฮ้ยล้ำบอกเลยใครจะรู้ใครจะรู้ครับใครจะรู้ครับพี่ใครจะรู้ว่าขนาดนี้เลยเหรอกับอีแค่ถุงมือกับเสื้อกับกางเกงเนี่ยพวกคุณคิดกันขนาดนี้เลยนะครับโอ้ถือว่าผมได้ความรู้ใหม่ๆจากคุณอิดมากเลยนะครับเนี่ยแบบว่ากางเกงเนี่ยถือไม่ปล่อยเลยนะเข่าไม่ด้าน นะครับโอเคเยี่ยมมากเลยเอ๊ะเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นอะไรแปลกๆทางนู้นหน่อยนึงขอถอยหลังไปชมนิดนึงนะครับอื้อย้อนอันนี้อะไรอ่ะไม่อยากจะพรีเซนต์เลยอ่ะทำไมอ่ะมันคืออะไรมันคืออะไรของมันดีแต่ราคามันไม่แพงอ่ะโถมันไอ้อย่างนี้มันคนรีบบอกป่ะเอาเริ่มต้นจากเราคุณสมบัติก่อนฮาเนสเนาะฮาเนสนะครับเป็นคำศัพท์เดียวกันกับพวกปีนเขาเนาะครับผมแต่อันนี้เราใช้ไว้แขวนต้องส่องทางไกลอ๋อแบบในรูปนะครับแบบในรูปทำไมต้องแขวนอ่ะคล้องคอเฉยๆก็ได้ไม่ใช่หรอคล้องคอก็ได้ครับแต่เวลาเดินไปเดินมาวิ่งไปเนี่ยสายอุบเวียงกล้องส่องทางไกลบางทีกล้องส่องทางไกล1กิโล2กิโลกระแทกหน้าอกปุ๊บจบเจ็บตัวด้วยไปโรงพยาบาลก่อนดูสัตว์อีกฮะอ๋ออีกอย่างถ้ากระแทกไม้กระแทกหินกล้องอาจจะเสียหายครับนี่ใส่ปุ๊บนะครับมันจะแนบชิดติดหน้าอกเหมือนเอี้ยมเหมือนเอี้ยมเลยครับแล้วพอเราจะใช้กล้องส่องทางไกลแค่หยิบขึ้นมาอย่างง่ายดายเลยเพราะว่ามันเหมือนเป็นอีลาสติกใช่ๆมันยืดนะครับยืดนะยืดได้เยอะด้วยจากเล็กๆแค่นี้นะดูนะอันนี้จริงๆเป็นไซส์เดียวแต่มันสามารถขยายได้เป็น 2XL อ๋อขยายไซส์ได้ด้วยเหรอครับใช่ครับอ๋อจากตัวปรับพวกนี้ใช่ไหมจากเป็น S ถึง 2XL ฮะมันจะอะไรจะขนาดนั้นแล้วแต่ตัวเราครับจาก S กลายเป็น 2XL ได้ในทันทีเลยอย่างงั้นหมายความว่าเวลาไปคุยกับน้องๆเนี่ยพี่ซื้อไซส์ S จ้ะนะครับเวลาใส่กลายเป็น 2XL ภูมิใจขึ้นมาทันทีเลยนะว่าเราตัวเล็กนะครับโอ้ฟังดูแล้วเหมาะมากนั่นหมายความว่าใช้ตัวนี้มันจะไม่มีแกว่งเลยใช่ไหมครับไม่มีแกว่งครับครับเราวิธีการแขวนของเขาเนี่ยเขาล็อกกับตัวแขวนของกล้องส่องทางไกลได้เลยโดยตรงได้ทุกยี่ห้อเลยครับงั้นหมายความว่าถ้าเป็นพวกกล้องถ่ายภาพอย่างนี้แขวนได้ไหมกล้องถ่ายภาพอ๋อขอแค่มันมีที่เกี่ยวแบบนี้ใช่ครับก็จะแขวนได้เหมือนกันแต่ว่ากล้องถ่ายภาพเรามันอาจจะไม่แนบมันอาจจะไม่แน่เพราะว่าลูกทรงของลูกทรงของกล้องมันจะทำให้ไม่แน่แต่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นะครับเนี่ยมันมีวิธีเป็นแบบเขี้ยวล็อกสลักเข้าไปกระสายเลยนะครับไม่ไหลไม่เขาเรียกว่ามันไม่หลุดออกมาได้ง่ายๆเอ้ยอันนี้ก็ถือว่าดีแม่ของไม่อยากพูดไม่แขวนนะครับทำไมต้องเอามาเหน็บไว้อย่างนี้ด้วยแขวนก่อนก็ได้แขวนก่อนก็ได้อ่าโอเคเอาละครับเดี๋ยวเราย้อนไปจ่ายเงินใช่เดี๋ยวเราเข้าไปที่แคชเชียร์เอาวางก่อนเลยอ่ะไหนก็หันไหนแล้วเข็มขัดเขาก็นิดนึง
ครับไหนๆมีฮาร์เน็ตแล้วฮาร์เน็ตเมื่อกี้ผมบอกว่าเป็นไซส์ตั้งแต่ S ถึง XL ครับผม 2XL อันนี้ล่ะเข็มขัดเขาก็ไม่น้อยหน้าครับ S เป็น 2XL เหมือนกันตั้งแต่ S ถึง 2XL ได้ครับโอ้โหปรับได้ขนาดนั้นปรับได้ฮะตรงเนี้ยฮะเขาเรียกว่าบลัคเกิลของมันนะฮะบลัคเกิลครับคุณสามารถรัดมันความยาวของมันมันปรับได้มันปรับได้สูงสุดเนี่ยครับลองคิดดูครับโอ้โห130ซมโอ้โห130ซมหนึ่งเมตรสามสิบใช่ยาวมากนะ1เมตร30อ่ะใช่ครับแล้วก็สามารถรับน้ำหนักได้100กิโลกรัมเอ้ามันอยู่มันเป็นเข็มขัดทำไมต้องรับน้ำหนักเยอะบางครั้งเราเอาไปใช้ปลูกของยกขึ้นในกรณีหิ้วในกรณีใช้หิ้วหัวเข็มขัดเป็นอะไรเอ่ยโลหะแน่ๆเลยเย็นใช่ครับเป็นโลหะครับโลหะแกร่งเป็นหัวโลหะนะครับเป็นโลหะผสมครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นโลหะจะเป็นเหล็กโอเคเยี่ยมมากเยี่ยมมากได้ข้อมูลดีๆมาเพิ่มนะครับใครจะไปรู้ว่าสิ่งที่แอบซ่อนอยู่ในแผนกหนึ่งของดีแคลอนสาขาบางใหญ่นะครับบ้านเล็กๆของสาขาบางใหญ่แล้วเราก็เดินมาจนถึงส่วนที่เป็นเสื้อเชิ้ตอันนี้ผมใช้อยู่ใช้โดยไม่รู้ว่ามันคุณสมบัติพิเศษอย่างไรเดี๋ยวให้น้องอิดเล่าให้ฟังนะครับว่าเขามีคุณสมบัติพิเศษยังไงเบาครับ108กรัมในเสื้อไซส์ L ใช่นี่ผมใช้อยู่เบาจริงๆแล้วมีความคงทนเหนียวมากหนึบหนับไม่ต้องกลัวขูดขีดด้วยแจ่มจริงๆไม่กันน้ำแต่แห้งเร็วครับครับอันนี้ก็บอกได้เพราะว่าเวลาผมใช้เวลาเหงื่อออกนะมันแห้งแป๊บเดียวนะครับก็เลยเลือกใช้บ่อยมากแล้วทนการขีดข่วนเล็กน้อยได้ครับเงียบไหมเก็บเสียงไหมแหมขยับดูอีกสักรอบนึงเอาไมค์มาไมค์มาลองไมค์ของอิดบ้างเดี๋ยวว่าขอโทษนะครับเดี๋ยวว่าไมค์เราจะโม้นะครับได้ยินไหมไม่ได้ยินลองได้ยินไหมไม่ได้ยินอ้าวไมค์เสีย แต่ว่าเก็บเสียงได้เหมือนกันเนาะใช่ครับอ๋อไม่ได้ยินอ่ะเขาท่าามากนะครับก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตเรามีเพียงแค่แบบเดียวสีแบบเดียวเท่านั้นแต่ในต่างประเทศนะครับก็จะมีเสื้อเชิ้ตอีกแบบนึงเหมือนกันครับแต่ว่าในดิคาลอนบางใหญ่เรามีแค่แบบเดียวอ๋อราคา500บาทถ้วนครับ500บาทถ้วนบอกเลยว่าสุดจะคุ้มตัวนี้นะครับถ้าไม่ดีจริงผมไม่มีถึง2ตัว นะครับเสื้อตัวนึงมีแบบเดียวกัน2ตัวเด็ดๆเลยแล้วก็มีแนวโน้มจะซื้อเพิ่มด้วยนะครับผมเพราะว่ามันใช้ดีจริงๆนะครับใช้อยู่เนี่ยรู้สึกเลยว่ามันดีมากๆนะครับมีเสื้อแล้วเราก็ต้องมีกางเกงอีกครับกางเกงทั้ง2แบบนี้มีความพิเศษยังไงบ้างถึงได้มาเป็นสินค้าของที่เป็นโซลอนแยกเนี่ยนะครับผมผ้าหลักตรงนี้นะครับจะเป็นผ้าฝ้าย 100% ผ้าฝ้าย 100% ส่วนตัวที่เป็นช่วงกระเป๋าช่วงซิปอะไรเนี่ยครับก็จะเป็นโพลีเอสเตอร์เป็นโพลีเอสเตอร์ครับเป็น2เนื้อผ้าใช่ครับดังนั้นผ้า2แบบเนี่ยมีฟังก์ชันต่างกันนะฮะผ้าที่เป็นผ้าฝ้ายคือระบายดีแห้งไวนะฮะใช่ใช่ใช่แต่ตรงเนี้ยเน้นเรื่องความแข็งแรงก็เป็นส่วนที่เราจะต้องเก็บข้าวเก็บของเนาะอ๋อคือเรายัดของเข้าไปข้างในนี่ครับใช่ใช่ใช่คงทนข้างในเหมือนมีเคลือบด้วยอ่ะใช่ครับกันน้ำกันน้ำอีกครับผมกันน้ำเพราะว่าบางครั้งเราจะใส่โทรศัพท์อ๋อใช่power bank อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มันสามารถกันฝนปล่อยได้แนะนำนะครับฝนปล่อยไม่ใช่แช่ ไม่ใช่แช่ครับครับไม่ได้แช่นะแต่ว่าฝนปล่อยแบบตัดสินใจลงรถวิ่งฝ่าฝนเนี่ยกางเกงตัวนี้รอดได้ใช่ครับขับแป๊บเดียวช่วงว่าขณะใดขณะหนึ่งหรือฝนเบาๆ นะครับอีกอย่างหนึ่งคือว่ากางเกงจะเป็นรุ่นไหนก็ได้ของโซโลแน็กครับการออกแบบกระเป๋าของเขาครับกระเป๋าเขาเรียกเราเรียกว่ากระเป๋าหน้าครับผมกระเป๋าหน้าจะเหมาะสมแล้วแต่ไซส์ของคนอย่างอันนี้เราเลือกไซส์ใหญ่นี่เราหยิบไซส์ใหญ่มาดังนั้นเวลาเราล้วงไปเนี่ยครับมันจะได้อยู่ประมาณถึงข้อมืออ๋อล้วงเข้าไปอยู่ได้แค่ข้อมือใช่เนี่ยพอดีเลยสุดแล้วสุดกระเป๋าแล้วทำไมต้องแค่นี้อ่ะเพราะว่าการออกแบบกระเป๋าหน้าให้ถึงข้อมือเนี่ยเป็นการเซฟกระเป๋าว่า1เราไม่ได้ลวงลึกถ้าลวงลึกมากมือเราจะกระแทกตะเข็บบ่อยอ๋อก็คือลวงไปเรื่อยๆทำให้กระเป๋าขาดและถ้ากระเป๋าตื้นใส่ของได้น้อยหล่นด้วยบางทีหล่นออกมาง่ายๆดังนั้นการออกแบบให้มันพอดีกับข้อมือเนี่ยเป็นข้อพิเศษของเรื่องกางเกงนะครับดีไซเนอร์ต้องฟังมันเป็นทุกตัวไหมเนี่ย
อุ้ยตายตัวนี้ก็ข้อมือเหมือนกันเพราะว่าตัวนี้เป็นกางเกงเทคกิ้งใช่ใช่ใช่เป็นกางเกงของที่นี่เหมือนกันนะครับผมเลือกมาใช้กางเกงยีนของผมเนี่ยฮะอันนี้ไม่ใช่ของดีแคทลอนนะครับลองดูลองดูล้วงล้วงเข้าไปปุ๊บได้แค่ตรงนี้เองหลังมือจบครับสุดสั้นไปขอบอกนะครับเย็บบ่อยมากคือมันขาดมันขาดเอาโทรศัพท์มือถือใส่ก็โผล่กุญแจรถก็เปลี่ยน2ครั้งกุญแจรถก็เปลี่ยนครับแนะนำนะครับน้องมีต้องมีกางเกงรุ่นนี้แล้วหรือยังครับเอามีแล้วครับกำลังจะเปลี่ยนนะครับผมนะครับอ๋อเฮ้ยเป็นวิธีการเลือกด้วยอยู่ตรงนี้ก็ต้องซื้อของตรงนี้แหละครับครับราคาเท่าไหร่ครับกางเกงตัวนี้ครับอ๋อแพงนิดนึงนะครับ550ครับไม่แพงโอ้อย่าบอกว่าแพงเลยครับเพราะว่าราคานี้เนี่ยเมื่อเทียบกับกางเกงยีนหรือกางเกงอื่นๆที่เราเลือกใช้เนี่ยผมว่าราคาสมเหตุสมผลใช่ครั บมีความสมเหตุสมผลในราคาที่นำมาใช้เลยนะครับผมเราย้อนกลับมาดูเรื่องฟังก์ชันของกางเกงตัวนี้กันดีกว่านะที่เมื่อกี้เราพูดถึงกันค้างไว้นะครับนอกจากกระเป๋าที่จะต้องแบบพอดีข้อมือแล้วเนี่ยนะครับผมเห็นมันมีเขาเอากระเป๋ามาแปะไว้กับกางเกงทำไมเนี่ยครับอ๋อกระเป๋าตัวนี้เป็นกระเป๋าที่ใส่อุปกรณ์ต่างๆครับนะครับแล้วมีตะขออยู่ข้างในเอาไว้คล้องได้ไว้คล้องกับพวกกระเป๋าแอคเซสซอรีนะฮะแล้วข้างในนี้นะฮะส่องเข้าไปดูครับเราส่องเข้าไปดูครับส่องดูครับมีช่องลับตรงนี้เออใช่มีข้างในมีเขาเรียกว่ามีฟังก์ชันใช่ครับหลากหลายมากข้างในกระเป๋านี่เหมือนต้องบอกมันเหมือนเป็นกระเป๋าสำหรับใส่ของไม่ใช่กระเป๋ากางเกงอ่ะครับแล้วทีนี้แต่มันของพิเศษอย่างนึงมันมีความพิเศษยังไงแต่ว่าไม่รู้จะพูดได้ป่ะนะครับว่าเอาไว้ล่าสัตว์อ๋ออันนี้คือหมายถึงว่าดีไซน์สำหรับที่จะใส่อุปกรณ์หลากหลายนะครับทีนี้ที่เห็นก็คือซิปที่มันยาวๆมานี่ปุ๊บพอเปิดมาปุ๊บครับใส่พวกมีดพวกไฟแช็กช้อนหรือว่า อุปกรณ์ประจำตัวไฟฉายกันไกลขนาดเล็กได้ครับใส่ของมีคมได้เลยใช่ครับมันติทูลเนาะใช่ครับผมเวลาของอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆที่เราจะไปใช้ในการเขาเรียกว่าไปส่องสัตว์ไปส่องสัตว์บางครั้งนะครับเหมือนเราต้องการของชิ้นเล็กๆน้อยๆแต่เอาไปจำนวนมากใช่ไหมพี่กระเป๋าเลยมีแบบนี้เลยแต่ว่าจะแบกเป้ใบใหญ่ๆอย่างเวลาเราไปเดินเทรคเดินไฮกิ้งอะไรเงี้ยมันก็ไม่อ๋อไม่ได้เพราะเราต้องการไปในรูปแบบที่กระทัดรัดนิดนึงเขาไม่รู้ตัวเลยใช่ครับเป้าหมายของเราจะไม่รู้ตัวเลยนะครับดังนั้นของทุกอย่างจะต้องอยู่ในกระเป๋า อยู่กับตัวใช่แต่ถ้าเกิดมันเยอะไปแล้วเก็บไม่ไหวครับเอากระเป๋าแอคเซสซอรีอื่นๆมาคล้องเกี่ยวตรงนี้เอาเลยสามารถมาเพิ่มออปชั่นได้อีกนี่มีความรู้สึกเหมือนมีเป้เล็กๆใบหนึ่งอยู่ตรงนี้เลยนะเนี่ยตอนนี้นะครับเราเรียกว่าทรานส์ฟอร์เมอร์ประกอบร่างแบบนี้ไปเรื่อยๆเป็นกางเกงในอีกรูปแบบนึงที่เพิ่งเคยเห็นนะครับผมไม่คิดว่ากางเกงแนวนี้จะมีขายในบ้านเราด้วยราคาเพียงแค่นี้890บาทผมบอกเลยนะครับพี่น้องชาวแคมป์สายบูชครับมาลองเอาไปใช้ดูสายบูชครับ จะต้องโดนนะครับ โซลอนยักนะครับ นี่คือภาษาฝรั่งเศสรู้ไหมทำไมน้องอิดถึงสามารถออกเสียงได้อย่างชัดเจนขนาดนี้นะครับเพราะว่าไปอยู่ฝรั่งเศสนะครับน้องอิดเคยไปอยู่ฝรั่งเศสรวมถึงมีสายเลือดฝรั่งเศสอยู่ในตัวด้วยนะครับผมก็เลยมีเขาเรียกว่าได้ใช้ภาษานี้บ่อยทำให้สามารถออกเสียงได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นผมจะจำชื่อนี้ไปใช้เลยนะครับชื่อนี้เป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับโซลอนยักนะครับผมจริงๆเป็นชื่อเมืองเป็นชื่อเมืองถ้าจำไม่ผิดจะเป็นชื่อเมืองนะครับผมทีนี้ตัวข้างๆครับโอ้ตัวนี้มาใหม่เลยครับเป็นมาใหม่จริงๆนะครับป้ายยังไม่มา ป้ายมาไม่ทันกางเกงมาก่อนเพราะกางเกงมีขาป้ายไม่มีขากางเกงเลยเดินมาก่อนแต่คุณสมบัติคือความแข็งแรงคงทนเป็นผ้าฝ้ายเหมือนกันผ้าฝ้ายเหมือนกันคือเป็นผ้าฝ้ายเหมือนกันเย็นๆน่ะรู้สึกแต่ว่าตัวนี้จะเป็นในลักษณะของการปรับอุณหภูมิปรับได้โดยวิธียังไงครับมันเขาปรับยังไงคือจะซึมบรรยากาศอุณหภูมิข้างนอกอย่างเช่นตอนนี้เราอยู่ในห้องแอร์ใช่ข้างในเย็นจะเย็นพอล้วงเข้าไปพวกข้างในเย็นเลยอ่ะรู้สึกแต่ว่าพอไปอยู่ข้างนอกก็จะเป็นตัวที่ระบายอากาศอ๋อก็คือตัวผิวผ้าของเขาสามารถถ่ายเทอากาศได้ดีใช่ครับแต่ตรงนี้ต้องขออนุญาตออกมาต้องขออนุญาตถอดออกมาดูแล้วเนาะครับผมนี่เป็นการไม่เสร็จอันนี้ไซส์ S นะครับ
ไซส์ S ไซส์ S อันนี้ผมจะใส่พอดีนะครับไซส์ S ผมก็ใส่พอดีเหมือนกันครับครับใส่พอดีลงไป1ขาตามคอนเซ็ปต์ครับขอบยางยื่นด้านอ๋อนี่เขาจะมียางยื่นด้านข้างช่วยให้กระชับครับครับแล้วข้างในก็จะเป็นตัวกระเป๋าแล้วก็จะมีซับโอ้มีซับของกระเป๋าอีกทีนึงเพราะว่ามีซับเห็นเป็นซับเลยกางเกงตัวนี้ไม่ได้ออกแบบให้เหมือนตัวนี้ตัวนี้จะค่อนข้างสมบุกสมบันกว่ามีความเทคนิคมากกว่าตรงนี้บางครั้งคนใช้จะเป็นผู้หญิงอ๋อใช้แบบแคชชวลแคชชวลฮะหรือว่าสุภาพสตรีใช้ได้อ๋อมันเป็นยูนิเซ็กไหมเป็นแบบใช้ได้ทั้งสองเพศยูนิเซ็กครับครับอ๋อแต่ว่าถ้าใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงคุณผู้หญิงอาจจะใช้ตัวนี้แล้วรู้สึกว่ามันหนาเทอะทะไปหรือว่ามันไม่คัดชั่วไปเปลี่ยนเป็นตัวนี้ได้เออคุณตากล้องลองไหมกระเป๋าเขาเท่มากซิปด้านข้างฟับฟับเท่มากยืดหยุ่นเลยนะยืดหยุ่นด้วยใส่นะจะสบายแล้วเหมือนตรงช่วงแต่ความแข็งแรงอ่ะอีกรอบดึงอีกเหรอหนึ่งสองสามเออเออครับโอ้โหผมจะล้มโอเคถ้าเป็นกางเกงอื่นดึงขาดไปแล้วบอกเลยนะครับแต่กางเกงตัวนี้ไม่มีแม้แต่ริ้วรอยให้เห็นเลยนะครับเนี่ยเป้าไม่แตกนะครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะแนะนำให้น้องคนนึงใช้เพราะคนนั้นกางเกงเป้าแตกบ่อยๆนะครับกระโดดโอเคครับผมเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยแต่ไม่แขวนนะครับเดี๋ยวมาแขวนที่หลังเอาละครับเมื่อเราได้เสื้อได้กางเกงแล้วเราก็ขยับมาเสื้อกันฝนก็ได้แล้วสิ่งสำคัญคือรองเท้าในการเดินป่านะครับรองเท้าในการเดินป่าสีมีสีเดียวเท่านั้นครับครับไปเดินป่าใช้สีแดงสีอื่นก็ไม่เหมาะสมนะฮะถ้าใส่สีแดงเนี่ยสัตว์ป่าเห็นปุ๊บอาจจะเป็นไฟอ๋อเขาจะหนีทันทีเขาจะหนีทันทีเขาจะมองเห็นเป็นไฟนะครับถ้าใส่รองเท้าอย่างเช่นสีม่วงสีน้ำเงินอะไรเงี้ยสัตว์ป่าจะรู้เลยว่าคือเหยื่ออ๋อเขาจะวิ่งเข้ามาจู่โจมเราทันทีสีม่วงสีน้ำเงินเป็นเหยื่อสีแดงเป็นไฟนี่คือเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกอะไรล่ะเป็นพฤติกรรมทางธรรมชาติของสัตว์ใช่ครับผมครับอันนี้รองเท้าออกแบบออกมาเป็นกลมสีกลมกลืนกับธรรมชาติคือสีเขียวครับแนวกันเดียวทั้งแผนกเลยรองเท้านี้ไม่กันน้ำบอกตรงเลยไม่กันน้ำนะครับแต่แห้งไวที่สำคัญคือว่าเวลาเราไปเดินในป่าเราย่ำโคลนย่ำน้ำอะไรฮะมีโอกาสที่จะต้องเชอะแฉะมันเปียกอยู่แล้วแน่นอนครับแต่ถ้าเกิดมันแห้งไวจะดีกว่าไหมดีกว่ายังไงขอแห้งไวเปียกได้แต่ขอแห้งไวๆอ่ะใช่ครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นผ้าเป็นเหมือนตะข่ายเนาะเป็นโพลีเอสเตอร์เหมือนกันเป็นตะข่ายตะข่ายเป็นผ้าสังเคราะห์แต่นี่คือหนังครับหนังแท้หนังกลับหนังวัวเป็นหนังกลับเนาะเป็นหนังกลับแหละนะครับแล้วยางอันนี้เป็นยางพารายางพาราครับที่มีความหนาแล้วข้างในก็จะมีเขาเรียกว่าตัวลดแรงกระแทกที่ข้างในพื้นใช่ไหมครับเขาเรียงกันไว้รู้สึกจะ4ชั้นมั้งครับที่สำหรับใช้ลดแรงกระแทกโดยเฉพาะเนาะคุณพี่ทราบไหมครับว่ารองเท้านี้น้ำหนักเท่าไหร่ไม่รู้เลยครับมันเรามันใหญ่ไหมใหญ่นะใหญ่นะใหญ่คูเบอร์เลยเนี่ยใหญ่คุณพี่ถือครับครับเท่าหน้าว่าง่ายๆดูดินะครับเบาอ่ะนะครับเบามากน้อยกว่า1กิโลครับโอ้โหครึ่งโลจะถึงไหมเนี่ยเบาจริงๆแล้วก็ดีมากผมไม่สามารถบอกน้ำหนักที่ถูกต้องเป๊ะๆได้นะครับเพราะว่ามันมีหลายไซส์สมมติว่าโดยประมาณโดยประมาณก็ประมาณ200-300กรัมเลยประมาณนี้200-300กรัมเท่านั้นเองเบามากสาเหตุที่ผมอีกอย่างนึงขอโทษนะครับได้ยังขอคำนิดนึงได้ว่าเลยความเงียบเนี่ยมันจำเป็นรองเท้าเนี่ยเดินไปไหนก็เงียบใช่เลยตายแล้วพูดอย่างนี้ใช่เลยบางคนสนใจเนี่ยผมใช้เอาไว้ย่องหนีคุณตากล้องออกจากบ้านนะครับก้มลงมาดูนั่นไงล่ะนะครับบอกเลยความลับแตกซะแล้วนะครับไอเราก็ซื้อบอกชอบสีสันจริงๆแล้วความหมายพิเศษที่ผมอยากได้ที่สุดคือมันเงียบเดินไปไหนมาไหนแบบพื้นเนี่ยถ้าสมมติว่าพื้นกระเบื้องแบบนี้เพื่อนๆมีรองเท้าที่เป็นพื้นยางพารานะเอียดเพื่อนๆจะต้องได้ยินเสียงเอียดเอียดรองเท้าคู่นี้ไม่เป็นนะครับบอกเลยแล้วก็เวลาย่ำเห็นไหมเขาเรียกว่ามันมีเสียงอยู่แต่ว่ามันเบานะครับเนี่ยมันเบานะครับนี่ทำดูแล้วเหมือนแกล้งนะแต่จริงๆแรงอยู่นะครับที่ทำอยู่นะครับแล้วการเสียสีกันเองด้วยความที่เป็นหนังกลับด้วยนะเขาจะไม่มีเสียงเลยนะครับ
เวลาเราเดินแบบรองเท้าเบียดกันอย่างเงี้ยเดินเท้าชิดกันหรือเวลาเราคานเราหมอบเงี้ยไม่ส่งเสียงดังทำให้สัตว์ตื่นนะครับน้องแต่รองเท้าคู่นี้จะไปใช้สองสัตว์แล้วนะครับบางคนสามารถไปเป็นรองเท้าในการวิ่งเทรลอ๋อใช่ใช่ใช่เพราะว่ามันก็ยืดหยุ่นค่อนข้างดีนะเท่าที่ใช้อยู่เนี่ยนะครับใช้ได้เลยใช้ได้เลยช่วงนี้วิ่งเทรลกำลังมาแรงครับผมก็ถ้าว่ารองเท้าวิ่งหาไม่ได้นะครับรองเท้าแบบนี้ช่วยได้ก็พอที่จะใช้ได้นะครับแล้วก็บอกเลยผมใช้อยู่ระบายอากาศดีมากไม่อับเลยว่าง่ายๆเป็นรองเท้าปลอดกลิ่นอีกรุ่นนึงนะครับผมได้ทดลองใช้มากว่าน่าจะมี2เดือนขึ้นแล้วแล้วก็ใช้ต่อเนื่องอย่างทุกวันอย่างเป็นประจำเป็นใช้ในชีวิตประจำวันเลยใช้งานได้ดีมากๆแล้วก็แห้งไวจริงๆอย่างที่น้องอิดบอกเลยนะครับผมเยี่ยมจริงๆนะครับมาถึงตู้เซฟของน้องอิดนะครับตู้นี้เป็นตู้เซฟนะครับตู้เซฟที่นี้มีอะไรบ้างเอาจากล่างขึ้นบนดีกว่าเพราะว่าข้างล่างสนใจข้างล่างเป็นของมีคมนะครับมีดนั่นเองนะครับตรงนี้เป็นมีดเขาเรียกว่ามีดพับอเนกประสงค์เป็นเหมือนมัลติทูนเลยเนาะใช่ครับเป็นมัลติทูนครับก็เป็นมีดพับเหมือนทั่วๆไปแต่มีความขนาดใหญ่กว่าเพื่อความแข็งแรงใช่ๆดูแล้วมันโตเหมือนกันนะแล้วก็ใบมีดเนี่ยเป็นเหล็กกล้าเหล็กกล้าครับผมแต่ว่าเป็นใบเหล็กเป็นใบเหล็กที่ดีแล้วก็การออกแบบของมันฟังก์ชันหลากหลายมีดเบอร์1เป็นอะไรครับเบอร์1เป็นตัวไอ้ตัวเหมือนเสเลทเหรอครับใช้ตัดใช้เฉือนใช่มั้ยครับใช้เฉือนครับเนี่ยฮะเหมือนมีดปอกเหมือนปอกผลไม้ผลไม้ครับครับส่วนใบที่2ก็เป็นมีดใช้งานปกติมีสับมีตัดครับมีตัดครับครับใบที่3คือเลื่อยเราเคยดูการทดลองแล้วท่อนไม้ประมาณขนาดนี้ก็คือประมาณ4นิ้วใช่ครับเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ4นิ้วตัดได้เลยตัดได้ครับผมคือแล้วก็ไม่บิ่นแต่ถ้าเกิดมันบิ่นนะครับครับมันก็ไม่ได้ออกแบบมาให้แกร่งเกินกว่าที่จะรับได้อ๋อก็คือยังสามารถรับคมได้เหมือนเดิมใช่ครับผมโอ้ด้วยความที่เป็นเนื้อเหล็กนะมันก็เลยสามารถที่จะรับคมได้แล้วก็หมายเลข4หมายเลข4นี่เหมือนอะไรในแฉลงมีประโยชน์มากเวลาเราอยู่ในป่าเรามีเห็บหรือหมัดเขาเรียกว่าเห็บกวางหมัดป่าอะไรเงี้ยครับเวลาเขามากัดเราเนี่ยครับผมเราเอาแหนบออกขึ้นมาไม่ได้ไม่ได้เพราะว่ามันจะฝังเข้าไปในเนื้อของเราใช่เวลาเขากัดเราเขาจะมุดตัวเข้าไปในใต้ชั้นผิวหนังมันไม่ได้เหมือนกับเห็บทากอ๋อใช่ไม่เหมือนกับทากใช่ทากมันก็อยู่ข้างนอกก็หยิบออกได้เลยแต่นี้เขามุดตรงนี้เขาจะเขากัดได้เขาจะมุดเข้าไปซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยผมไปเดินป่านะครับก็โดนเห็บป่ากัดเหมือนกันแบบนี้เหมือนกันแล้วก็ตรงเนี้ยก็จะเกิดรอยแผลเป็นเพราะว่ามันฝังอยู่ข้างในแล้วเราก็พยายามที่จะงัดออกมาแต่มันคันไงฮะสุดท้ายมันก็กลายเป็นแผลเป็นโอ้แต่ตรงเนี้ยครับครับคือเป็นเครื่องมือที่ใช้งัดของมันงัดตัวสำหรับเอาเห็บตัวนี้ออกโดยเฉพาะโดยเฉพาะครับหรือว่าสัตว์ตัวอื่นไม่จำเป็นต้องเห็บก็ได้เหล็กนายผึ้งก็ออกได้ออกได้ครับผ้าเนี่ยก็คือเจอสัตว์แล้วเรียบร้อยมีความสุขนะครับฉลองกันเต็มนิดนึงอ๋อเป็นที่เปิดขวดโธ่ไอเราก็ดูหน้าตามันเหมือนที่เปิดขวดเลยที่เนี่ยมันคือใช้วัตถุประสงค์นั้นเลยก็คือเป็นที่เปิดขวดครับมัลติฟังก์ชันนะครับก็จะมีแจมอยู่ในทั้งหมด7ฟังก์ชันของเขาเนี่ยนะครับมัลติโพโพสหรือบางคนเรียกมัลติทูนเนี่ยนะครับผมข้างๆนี้ก็จะเป็นมีดอันนี้เป็นมีดปกติเราเรียกว่ามีดพกแต่ว่าครับค่อนข้างแข็งแกร่งเป็นใบเป็นเหล็กหรือเป็นสแตนเลสเป็นเหล็กครับเป็นเหล็กใช่ไหมครับเป็นเหล็กลมดำใช่ครับผมสวยดีแต่มีน้ำหนักเบาครับสวยมากมากสวยมากมากดำจับเป็นยางเหมือนกันเป็นยางเหมือนกันปอกเป็นเหมือนยางนะครับผมแต่ก็สามารถเฉือนได้ดีโอ้อันเนี้ยอันนี้เพื่อนๆที่สนใจนะครับแนะนำว่าต้องลองมาดูข้อมูลกันอีกครั้งนึงนะครับมาเลือกชมด้วยกับตาตัวเองหรือถ้าอยากจับจริงๆติดต่อน้องอิดได้น้องอิดสามารถเปิดตู้นี้ได้เปิดตู้นี้ให้เพื่อนๆได้จับแพ็คเกจจับอะไรได้เลยนะครับผมต่อจากของเหล่านี้ที่เรามีหมดแล้วเนี่ยเราจะขนไปยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะให้น้องอิดพาไปดูอีกส่วนหนึ่งแล้วกล้องส่องทางไกลแล้วครับแล้วก็ไฟฉายแล้วอื่นๆอีกมากมายครับเรามีของทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่ว่าเราจะเอาไปยังไงมันต้องใส่กระเป๋าครับเราต้องใส่กระเป๋าไปนะครับผมเราจะมาดูกระเป๋ากันเลยเอาเล็กก่อน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 นะครับเราเรียกกระเป๋าอันนี้เลือกยี่ห้อว่าโซลาร์ยักษ์แต่ว่ารุ่น X Access
Access ชื่อบอก Access หมายความว่ามันไปเชื่อมต่อกับกระเป๋าใบอื่นได้หมดเลยอ๋อครับผมเออันนี้คือเป็นกระเป๋าที่มีขนาดเล็กที่สุดของโซนันยักษ์ครับนี่คือเล็กที่สุดความจุ100600 600 ml 600 ml นะครับครับ1600มิลลิลิตรใส่ไอ้มันติทูนตัวเมื่อกี้ได้แน่ๆเลยใช่ครับผมและนี่ฮะเป็นช่องใส่ของเล็กๆน้อยๆครับของอย่างเช่นมือถือบันติทูนนี่แหละน่าจะใช้ไฟฉายนะครับข้ามไปเลยนะครับเพราะตัวนี้ครับเขาเรียกว่าในภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าซักบานานซักบานานครับซักแปลว่ากระเป๋ากระเป๋าครับบานานแปลว่ากล้วยกล้วยกระเป๋ากล้วยกระเป๋ากล้วยเพราะว่ามันอ๋อมันโค้งๆเหมือนกล้วยโอเคโอเคแต่กระเป๋าเนี้ยนะครับช่องมันเยอะมากครับอันนี้เป็นช่องเล็กๆใส่ตัวสำหรับใส่เล็กของเล็กๆน้อยๆโกโปรใส่ได้ไหมครับโกโปรใส่ได้สบายเลยแบตเตอรี่ก็ยังไหวนะครับตัวนี้ก็อาจจะใส่เมมอะไรใส่เมมโมรี่ใส่แบตเตอรี่ใส่พาวเวอร์แบงค์อันนี้ไม่จำเป็นต้องเรื่องสำคัญนะครับครับแต่ถ้าเกิดในต่างประเทศเนี่ยฮะเขาจะใส่กระสุนปืนอ๋อถ้าเป็นต่างประเทศเขาจะมีฤดูล่าสัตว์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าบ้านเราปรับเปลี่ยนนิดนึงเราไม่ล่าสัตว์ขนมปังไส้กรอกแฮมเวลาส่องสัตว์มันหิวนะครับอันนี้ไม่แอคเซสครับโอ้ยรอดแต่ของที่พี่ถือครับมันมาต่อกับนี้ได้ครับอ๋อนี่เองนะครับที่เป็นเหมือนเข็มขัดเลื้อเยอะเนี่ยที่มันมีอยู่ที่กระเป๋าเนี่ยครับเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ของเหล่านี้เกี่ยวเข้าไปนะครับเออเข้าท่านี่เขาสามารถถอดออกมาแล้วเกี่ยวเข้าไปในกระเป๋าเหล่านี้ได้มันก็พูดได้ไม่เต็มปากว่าแอคเซนต์ไม่แอคเซนต์ก็มันก็ขยับไปแล้วครับไล่มาจนถึงใบใหญ่เนี่ยฮะใบใหญ่เนี่ยครับเห็นไหมครับเพียบ คุณจะแอคเซนต์อะไรก็ได้รวมขอโทษครับครับรวมถึงตรงนี้อ๋อข้างหน้าเขาก็ยังมีได้อีกใช่ครับโอ้ล่วงเลยใบมันก็เหมือนเขาอยากบอกว่าเอาลงมาดูใกล้ๆน่าจะดีโอเคเดี๋ยวผมจะเป็นไม้แขวนให้นะครับเขาคงไม่ได้บอกว่าเอาลงมาดูครับเราจะถือให้ดูอย่างนี้ชัดๆได้ไหมอ๋อโอ้อยากไปกับเรานะครับเอายังไงต่อทีนี้ของที่พี่ถือครับมันสามารถแอคเซสตรงนี้ได้นี่นะครับทั้งหมดในมือนี่สามารถเอามาแปะติดกับตัวนี้ได้มีที่ให้ล็อกติดนะครับอืมใช้ได้ว่าประเอินเราใส่ของหนักเข้าไปข้างในมันเลยหนักแต่จริงๆกระเป๋านี้ครับเบาครับขอลองดูอ้าวโถนี่แกล้งกันมั้ยเนี่ยเอาอะไรยัดเข้าไปทำไมนักอันนี้ไม่มีอะไรเลยเบาหวิวเบาโหงบอกเลยแกว่งเล่นสบายใจไม่มีอะไรนะครับเบามากๆดูที่เราใส่ของหนักไปเพื่อจะได้บอกว่ามันรับน้ำหนักได้อ๋อครับรักษาทรงด้วยเนาะแล้วก็บอกว่ามันรับน้ำหนักดีหนักนะครับตอนนี้ข้างในเนี่ยไม่รู้อะไรตรงนี้ด้านหลังครับครับด้านหลังด้านหลังเป็นจุดซัพพอร์ตครับผมซัพพอร์ต4จุดอ๋อเป็น4จุดครับมันทำให้เวลาเราสบายหลังเราตรงอ๋อเวลาเราใช้งานเนาะเราจะสบายได้ในลักษณะตรงนะครับตัวนี้ก็เหมือนเข็มขัดรัดนี่เหมือนเป้เทคเลยใช้แทนได้ครับเป็นเป้เทคได้เลยนะครับแต่ตัวเนื้อผ้าดูจะมีความหนากว่าแล้วก็ดูมีความแข็งแรงกว่าสีสันก็จะออกไปในแนวป่านะครับแล้วรวมกับแอคเซสทั้งหลายเหล่านี้กระเป๋าใบนี้จะกลายเป็นกระเป๋าเทพไปมีทุกสิ่งทุกอย่างให้ใส่เข้าไปได้เลยนะครับโอเคเลยในขณะเดียวกันถ้าสมมุติว่าอันนี้คือเขาเรียกว่ากระเป๋าเทพพี่เรียกอย่างนั้นเนาะครับมันใส่ได้ทุกอย่างจริงๆแล้วเด็กๆครับถ้าเด็กๆแค่เด็กๆอยากจะไปส่องสัตว์กับผู้ใหญ่เราก็มีใบเล็กมีใบเล็กน่ารักเบาเหมือนกันเบาจริงๆเงียบเหมือนกันไหมเงียบนะใช่ครับเนี่ยได้ยินเสียงไหมแทบจะไม่มีเสียงเลยนะครับแต่กระเป๋านี้ไม่มีตัว accessอ๋อไม่มีอื่นๆมาใส่แต่ว่าสามารถซื้อมาใส่ได้เหมือนกันใช่ไหมตัวนี้ใส่ได้ไหมใส่ได้นิดหน่อยก็นิดหน่อยก็คือสามารถเอาของเหล่านี้มาเหน็บๆได้บ้างนะครับมีเล็กๆน้อยๆไม่จำเป็นต้องเป็นเด็กที่จะใช้กระเป๋าใบนี้ครับผู้ใหญ่ก็ใช้ได้ของเล็กๆน้อยๆแบบเราอยากพกน้อยๆไปในสถานที่ที่แบบไม่มีค้างแรมเราก็ใบเล็กๆอย่างนี้ใบนี้ก็มีเหมือนกันราคาเท่ากันเพียงแค่คนละสีหรือเปล่าคนละลายครับอ๋อมันคือคนละลายเท่านั้นเองนะครับผมบางคนชอบแนวพรางแนวพรางๆหน่อยบางคนก็ชอบสีเขียวไปเลยนั้นเป็นกรีนไปอย่างเดียวนะครับผมโอเคเยี่ยมมากเป้ก็ได้เนี่ยฮะเหมือนเป้รอดอเหมือนอันนี้ก็คืออีกรุ่นนึงไหมหรือรุ่นเดียวกันคนละรุ่นกันครับคนละรุ่นนะครับใช่ครับแต่รุ่นนี้มีเหลืออยู่แค่ใบเดียวณวันนี้นะครับจะมีมาเพิ่มไหม
น่าจะมีครับน่าจะมีเพิ่มแต่รุ่นนี้ เขาจะมีอะไรพิเศษต้องบอกก่อนนะครับว่ากระเป๋าเนี่ยนะครับมันไม่ได้กันน้ำได้ดีนะไม่ได้กันน้ำได้ดีดีนะครับก็คือแต่ว่าพอสมควรเป็นละอองฝนหน่อยๆแต่ถ้าเกิดฝนตกหนักผมผ้าเฮ้ยเขามีเลนโคเวอร์เฮ้ยเขามีเลนโคเวอร์มาหัวสีของเลนโคเวอร์เจ็บมากอ่ะแถมยังเป็นลายด้วยเอาฝากคุณตะกล้องแล้วครับแอคเซสนะครับเฮ้ยถุงแต่ทำไมเขาออกมาเป็นสีส้มนั่นสิทำไมครับส่วนใหญ่อะครับเราเดินป่าเสร็จแล้วบางทีเข้าป่าตอนเช้าออกมาตอนค่ำครับเกิดหลงเกิดหลงแล้วฝนตกอีกฝนตกด้วยยิ่งมองไม่เห็นใหญ่เลยยิ่งมองไม่เห็นอีกแล้วถ้าเกิดใส่สีส้มมาเนี่ยครับมันเป็นการสังเกตได้อย่างชัดเจนโอ้ว่าง่ายๆเพื่อนๆได้เห็นเรารวดเร็วขึ้นคนอื่นสังเกตเห็นเราได้ง่ายขึ้นเพราะว่าอย่างที่น้องอิฐเคยบอกว่าเวลาเขาอยู่ต่างประเทศเขามีกีฬาล่าสัตว์เดินป่าอะไรเงี้ยถ้าเราไปทุ่มทุ่มดำดำตัวดำดำอาจโดนลูกหลงแต่ถ้าในเป้เรามีสิ่งเหล่านี้ใช่ครับเราไม่ใช่เป้าหมายของเขาแล้วนะครับเขาก็จะมองเห็นเราเป็นเพื่อนร่วมกิจกรรมเท่านั้นเองอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกไว้ว่ารองเท้าทำไมต้องสีเขียวทำไมไม่เป็นสีแดงใช่เขาเป็นสีแดงสัตว์เห็นอาจจะคิดว่าเป็นไฟครับอันนี้ก็เช่นกันเช่นกันครับสัตว์ก็จะคิดว่าเป็นไฟแล้วเขาก็จะไม่เข้ามาทำร้ายเรานั่นเองนะครับแต่เมื่อในต่างประเทศมันมีฤดูใบไม้ร่วงครับครับเขาใบไม้เปลี่ยนสีเขามีสีอื่นใช่ครับบ้านเราก็อาจจะมีบ้างครับแต่ของเขาเนี่ยครับการออกแบบดีไซน์ของเขาเป็นของฤดูใบไม้ร่วงครับสีส้มสีส้มถ้าใส่สีเขียวไปสัตว์เห็นแน่นอนว่าอ้าวมนุษย์มาพอเป็นฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยเราก็เอาที่คุมกระเป้เราไว้เลยใช่ครับสัตว์ก็จะมองเห็นเป็นเพียงแค่เหมือนใบไม้เท่านั้นเองป้องกันฝนได้กันฝนให้เต็นท์ก็ได้พางตัวพางตัวก็ยังได้ถูกต้องครับพางตัวในช่วงฤดูใบไม้ร่วงเออแจ่มแฮชอบนึกว่าหมวกกันฝนหมวกอาบน้ำโอ้โหพี่หมวกอาบน้ำขนาดนี้คุมได้ถึงไหล่เลยนะครับอ๋อก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งราคาเท่าไหร่ครับเป้ใบนี้ราคาเบาๆครับ 1,450 ครับเฮ้ยถูกนะครับส่วนไอ้มันติฟังก์ชันเหล่านั้นอันนี้ใบเท่าไหร่ 1,800 ครับเฮ้ยก็ไม่ได้แพงนะครับก็ถือว่าไม่แพงเป็นลักษณะของกระเป๋าที่มีราคาจับต้องได้ง่ายๆเลยนะครับนี่เลยเราโชว์ไว้นะครับตัวสุดท้ายของสาขาซึ่งไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่นะครับอาจจะมาเร็วๆเอาแอคเซสคืนนะเดี๋ยวเราจะถือแอคเซสต่อไปนะครับโอ้โอเคคุณตากล้องเริ่มเนี่ยแล้วครับครับเพราะว่าคุณตากล้องเขาจะขยับกล้องลำบากใช่ไหมอ่ะสุดท้ายครับสุดท้ายแล้วในแผนกของเราลองเท้าแล้วเสื้อผ่านแล้วนะครับเราเดินไปในป่าร้อนไหมร้อนครับเราก็ควรจะมีหมวกครับครับผมเราดูหมวกของเรากันดีกว่าอย่างไรที่ใส่สวยเนาะพิเศษเขาเรียกว่าออกแบบแบบ three dimension เป็น3มิติ3มิติให้กลมกลืนกับธรรมชาติครับครับไม่ใช่แบบหมวกลายพรางนะใบที่น้องอิดใส่อยู่ใช่ครับสวยเนาะสวยเนาะหมวกนี้นะครับกระชับกระชับแล้วก็เนื้อผ้านะฮะคือเวลาโดนฝนที่เป็นละอองฝนเนี่ยครับคือปกป้องศีรษะได้ดีอ๋อก็คือป้องกันละอองฝนได้ในระดับหนึ่งเลยนะใช่ครับผมเฮ้ยแจ่มแล้วก็มีรูระบายอากาศใช่เห็นแล้วครับมีรูช่วยระบายอากาศด้วยแล้วอันนี้คือแบบแก๊ปอ๋ออันนี้หมวกเหมือนหมวกอะไรนะเชลล็อกโฮมเชลล็อกโฮมใช่ครับคือในเมืองไทยอาจจะไม่ได้รับความนิยมแต่ถ้าเกิดเป็นต่างประเทศหมวกนี้ใครใส่รู้เลยคุณจะต้องไปล่าสัตว์ใช่ผมเคยเห็นเขาจะมีหมวกแบบนี้ขับไปจุงหมาบัดเฮาไปเป็นไป1คนแล้วก็มีหมาเป็นฝูงเลยนะครับนั่นคือเขาออกล่าเป็ดน้ำกันใช้หมวกแบบนี้เลยเห็นหลายคนที่มาซื้อนะครับหมวกใบนี้นะครับผมก็ถามเขาว่าซื้อเพราะอะไรเขาบอกว่าก็ไปใส่เล่นธรรมดาอ๋อแต่ว่าเขาแต่ราคามันไม่ได้แพง190บาทหมวกบางยี่ห้อโอ้โห 3-400 จนถึง 1,000 ก็มีใช่ครับแล้วก็เป็นผ้าฝ้ายเหมือนกันครับเอ้าผ้าฝ้ายเหรอเออใช่สบายมากเลยเป็นผ้ามันหมวกผ้าฝ้ายระบายอากาศดีนะอย่างเงี้ยใส่เข้าไปแล้วไม่เหงื่อไม่ทราบว่าคุณตากล้องยังได้ยินเสียงกรบแกรบกรบแกรบไหมครับไม่ได้ยินเก็บเสียงเหมือนกันครับได้เก็บเสียงเหมือนกันมีอยู่บ้างแต่ว่ามันอยู่บนหมวกไม่ค่อยเสียสีอะไรอุปกรณ์ของที่นี่ส่วนใหญ่จะเก็บเสียงทั้งนั้นดูสิอย่างแม้กระทั่งชิ้นนี้คุณตากล้องลองดู
เนื้อผ้าและการตัดเย็บช่วยในการเก็บเสียงได้นี่คือคุณสมบัติพิเศษที่ผู้ผลิตบอกมาเลยบ่งชี้มาเลยนะครับว่าผลิตภัณฑ์ของเขาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็นี้ก็จะเป็นพวกหมงเป็นหมวกที่ปีกรอบนะครับเป็นผ้าฝ้ายเหมือนกันลายคล้ายๆกับหมวกที่น้องอิดใส่อยู่เลยนะครับสวยเหมือนกันเนาะ3มิติใช่ไหมทีดีดีไซน์นะครับโอ้นี่ก็จะไล่ราคาตั้งแต่ถูกไปแพงเหมือนกันแพงที่สุด290เองอ่ะนะครับก็บอกเลยว่าเป็นสินค้าที่มีราคาย่อมเยาโดยที่มีคุณสมบัติแอบแฝงอยู่อยากให้เพื่อนๆมาลองจังเลยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีโอกาสได้มาเดินเล่นที่ดีแคลอนสาขาบางใหญ่แวะเวียนมาหาน้องอิดนะครับผมคุณพี่ลองใส่หมวกใบนี้ดูครับเดี๋ยวขอลองใส่นิดนึงโหเป็นไงรู้สึกดูดีขึ้นมาไหมแต่รู้สึกว่ามันปีกมันกว้างดีนะนะครับอาจจะดูไม่สปอร์ต แต่ว่าบังแดดกันฝนกันลมได้ดีมันเปิดขึ้นได้ไหมชุบเวลา อยากที่จะ อยากที่จะเห็นโลกชัดๆแต่ว่าจริงๆแบบนี้นะหล่อกว่าเยอะเลยนะครับผมโอ้รู้สึกดีแล้วก็นี่ก็คือผลิตภัณฑ์โซลัญญักโซลัญญักนะครับซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นส่วนท้ายสุดแล้วของแผนกนี้นะครับผมก็คงฝากเรื่องเหล่านี้ไว้เป็นข้อมูลให้กับเพื่อนๆที่ได้ชมอยู่นะครับข้อมูลจากน้องอิดเป็นข้อมูลที่ผมบอกได้เลยว่าเป็นสิ่งที่แปลกใหม่มากนะครับสำหรับการที่เราจะต้องใช้ชีวิตเวลาเราไปแคมปิ้งแล้วไปส่องสัตว์ด้วยเนี่ยไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่าเสื้อต้องเก็บเสียงรองเท้าต้องเก็บเสียงผมซื้อมาทั้งหมดทั้งมวลด้วยความที่ดูดีไซน์เท่านั้นแต่ตอนนี้ผมเริ่มรู้แล้วว่าผมควรจะศึกษาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เหล่านั้นให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อที่จะได้ใช้ของได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องอิดมากๆนะครับที่อุตส่าห์สละเวลามาให้ข้อมูลกับเราในครั้งนี้แล้วก็รวมถึงสอนเราให้รู้จักชื่อโซลัญญักอย่างชัดเจนที่สุดถูกต้องที่สุดฝากเพื่อนๆนะครับถ้าใครแวะมาที่นี่ถามน้องอิดได้ถามหาน้องอิดได้นะครับครับผมก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับวันนี้ก็คงต้องฝากเพื่อนๆไว้เป็นข้อมูลทั้งหมดนี่เลยนะครับถ้าใครมีโอกาสได้มานะครับผมวันนี้ก็คงต้องขออนุญาต ลาเพื่อนๆทุกคนกับน้องอิดนะครับกับบรรยากาศตรงนี้แล้วก็ภาพของแผนกส่องสัตว์ที่ดีแคลอนสาขาบางใหญ่นะครับแล้วก็มาดูกันนะครับว่าครั้งต่อไปผมจะพาเพื่อนๆไปที่ไหนอีกนะครับผมไว้โอกาสหน้าจะพาไปยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเจอกันครั้งต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ